ไอ้ประเด็นสำคัญที่ผมทำมาตลอดก็คือเรื่องของการที่ว่าต้องมากำหนดหรือวางเรื่องเกี่ยวข้องกับความเข้าใจเรื่องสิทธิเนี่ยให้มันชัดเจนนะเพราะเวลานี้จากการที่เรามีเฉพาะเรื่องของสิทธิของรัฐคือหมายความว่าให้รัฐมีอำนาจดูแลทรัพยากรอะไรเงี้ยกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิทธิปัจเจกคือให้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่บางชนิดอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดช่องว่างเยอะมากเลยเพราะสังคมไทยมันมีพื้นที่หลายแบบอ่ะมันไม่ใช่มีแค่พื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่ามันมีไอ้พื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเทาพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนอย่างที่เราบางทีก็เรียกว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมบางทีก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่อย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนและไอ้พื้นที่ชนิดที่มันมีความไม่ชัดเจนเหล่านี้มันไม่มีการพูดถึงสิทธิเอาไว้มันก็เกิดช่องว่างนั่นก็ทำให้คนที่มีอิทธิพลมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปถือครองหรือหาประโยชน์ส่วนคนจนก็อาจจะได้เศษได้เลยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าใช้ที่นั้นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพไม่เต็มศักยภาพเพราะว่าอะไรเพราะการจะใช้ที่ดินปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีทุนเมื่อที่ดินนั้นเขาไม่มีเอกสารหรืออะไรไปขอทุนไม่ได้ไปขอกู้เงินอะไรไม่ได้มันก็ทำให้การใช้พื้นที่นั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่คือผลตอบแทนได้น้อยคือลงแรงมากแต่ได้น้อยมันก็เลยจนต่อไปนั่นเองก็เป็นปัญหาเงี้ยถ้าอย่างนั้นเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเราคงจะต้องมีการพูดถึงเรื่องสิทธิอื่นๆชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะและมีแค่สองสิทธินี้แก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ส่วนจะกำหนดสิทธิแบบไหนอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกันให้มันมีลักษณะที่เรียกว่ามีการเข้าใจถึงความหลากหลายในสังคมของเราเพราะสังคมเรามันไม่ใช่มีแค่คนจนคนรวยแต่มันมีคนต่างศาสนาคนต่างชาติพันธุ์คนที่มีสถานภาพแตกต่างกันเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วอยู่สังคมเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอ่ะคนมันแตกต่างอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมาพูดถึงสิทธิที่มันครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายเหล่านี้ให้ได้ตรงนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือเรื่องสิทธิเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกแต่สิทธิเนี่ยมันพูดลอยๆไม่ได้มันต้องมีการกำหนดไว้ในเอกสารนั้นอะไรที่เชื่อถือได้หรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมแต่กฎเกณฑ์นี้มันต้องเป็นการมาคุยกันอะและกำหนดสิทธิไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะเป็นคนกำหนดออกมาเองหรือสั่งการออกมาเองนี่คงไม่ได้นะครับดังนั้นก็คือต้องมาคุยกันแต่สิทธิอันหนึ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยแต่มันก็ยังกว้างเกินไปเนี่ยมันคงจะต้องมีรูปธรรมของการใช้สิทธิชุมชนออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งที่มีการพูดกันอยู่แล้วก็คือเรื่องป่าชุมชนกับเรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องมีการคล้ายๆกับว่าผลักดันให้ออกมาเป็นรูปแบบของกฎหมายหรือเอกสารทางด้านกฎหมายบางอย่างอ่ะนะครับที่สามารถมาใช้ในความเป็นจริงได้ไม่เพราะงานเวลานี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยแล้วมันก็ซ้อนกันหมดอ่ะบางทีหน่วยงานเราของเราเนี่ยมีอำนาจส่วนกลางไปซ้อนกับอำนาจส่วนท้องถิ่นเงี้ยท้องถิ่นอบต.ที่จริงเขาก็มีอำนาจในนั้นน่ะอะไรต่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คล้ายๆกับว่าการบังคับสิทธิ์ตรงเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนดีพอนะซึ่งบางทีกฎที่ว่านี่ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นกฎหมายจากข้างบนก็ได้แต่มันอาจจะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมนูญท้องถิ่นหรือเป็นธรรมาภิบาลท้องถิ่นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นท้องถิ่นอาจจะมีเพราะจริงๆแล้วอำนาจมันมีอยู่นะแต่ยังไม่มีใครเคยลองคล้ายๆกับสร้างกฎเกณฑ์ออกมาท้าทายอำนาจเพราะเวลานี้เขาบอกป่าไม้มีหรือว่ากรมทรัพย์มีอำนาจเหนือพื้นที่หนึ่งเหนือพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ป่าเนี่ยแต่ตรงนั้นมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของอบต.ด้วยนะถ้าอบต.ออกกฎเกณฑ์ต่างๆมาเนี่ยบางทียุ่งเหมือนขึ้นศาลเนี่ยว่าอำนาจมันอยู่ที่ไหนอำนาจมันอยู่ที่ส่วนกลางหรืออำนาจมันอยู่ที่ท้องถิ่นกันแน่เนี่ยก็ยังไม่มีใครเคยคุยกันซึ่งตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าหากว่ามีการลองให้ท้องถิ่นออกเป็นเขาเรียกธรรมเดี๋ยวนี้เขาเรียกธรรมาภิบาลท้องถิ่นนะครับเป็นกฎเกณฑ์ของท้องถิ่นออกมาเนี่ยแล้วลองให้สิทธิชนิดอื่นเนี่ยมันก็อาจเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐเนี่ยไปบอกให้เขาออกอย่างผมสู้เรื่องป่าชุมชนมาโกรธปีป่านี้ยังไม่โผล่ถึงไหนเลยพูดง่ายคือเราพูดได้เรื่องสิทธิชนมีรัฐธรรมนูญแล้วแต่ไม่เคยมีกฎหมายออกมากฎหมายก็ออกช้าดังนั้นบางทีออกจากข้างบนลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการแล้วก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงมันหลากหลายใช่ไหมอาจจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์จากท้องถิ่นซึ่งตัวเนี้ยก็คือหมายความว่าในพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆเนี่ย
ควรจะมีการรวมตัวกันแล้วก็ทำงานร่วมกับท้องถิ่นคืออบต.หรืออบจ.หรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นองค์กรท้องถิ่นทั้งหลายอาจจะเป็นเทศบาลหรือเทศบาลตำบลมันมีหลายรูปแบบตัวนี้ผมคิดว่าเข้าทางด้านนี้อาจจะเป็นกลไกอันหนึ่งหรือเป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แต่มันยังต้องไปดูว่าไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้มันไปปะทะกับไอ้กฎจากส่วนกลางยังไงซึ่งตรงนี้อาจจะต้องขึ้นไปสู้กันในศาลหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าที่จะสู้ตรงนี้ดูเพราะว่าเราคงรอกฎเกณฑ์จากส่วนกลางทางเดียวคงไม่ไหวเพราะว่ามันนอกจากมันจะช้าแล้วมันยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะออกมาทีไรมันก็ออกแบบคล้ายๆกับว่าที่เราเรียกว่าหมกเม็ดนะครับที่ทำให้อำนาจมันยังไม่ได้ไปไหนตรงนี้ก็เลยทำให้เราต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปล่อยให้ส่วนกลางเท่านั้นที่ออกกฎเกณฑ์นะครับเพราะเราจะต้องทำให้กระบวนการคล้ายๆกับเพิ่มอำนาจท้องถิ่นเนี่ยมันขยายตัวมากยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถจะเป็นประธานใจที่แท้จริงได้ตรงนี้มันเกี่ยวข้องหลายอย่างประเด็นปัญหาปัจจุบันมันเป็นเรื่องของความชอบธรรมไงคือไม่ว่าใครทำทั้งฝ่ายไหนอ่ะไอ้คนบนก็ต้องความชอบธรรมนี่ความข้างบนก็ชอบธรรมก็น้อยไอ้ข้างล่างก็ต้องสร้างความชอบธรรมด้วยเหมือนกันหมายความว่าต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งที่เราต่อสู้นั้นเนี่ยมันปฏิบัติได้จริงเพราะว่าคนในสังคมมันไม่ใช่มีคนในชนบทหรือคนอยู่ในเมืองเดียวมันก็มีคนที่อยู่ในที่ต่างๆหลากหลายคือมันมีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่ถ้าเราจะผลักดันหรือขับเคลื่อนทิศทางของการเปลี่ยนแปลงใดได้เนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดความชอบธรรมหมายความว่าเกิดการยอมรับในคนกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะมันก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่จริงแล้วก็คือว่าต้องทำให้เกิดการยอมรับเกิดความชอบธรรมดังนั้นเนี่ยไอ้ความยอมรับชอบธรรมคือว่าต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราเสนอหรือระบบหรือรูปแบบอะไรต่างๆที่เราเสนอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชนบทชุมชนหรือป่าชุมชนหรือรูปแบบการจัดการโดยชุมชนหรือการจัดการร่วมตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องแสดงออกมาให้เห็นว่ามันทำได้ในเงื่อนไขอะไรตอนนี้ประสบการณ์เราเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในด้านนี้เนี่ยยังไม่อาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการสรุปบทเรียนหรือว่าประมวลขึ้นมาให้มันเป็นเอกสารหรือเป็นแล้วก็อาจจะมีเอกสารก็แต่มันก็ยังขาดการเผยแพร่คือสังคมปัจจุบันเนี่ยอะไรๆมันก็ต้องเข้าสื่อที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าดีมากเลยถ้าหากว่าเราจะทำให้สื่อต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นในรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นสารคดีหรือรูปแบบที่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นข่าวแหละแต่เป็นรูปแบบที่มันคล้ายๆว่าคนฟังแล้วบอกอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเลยจนกว่าเราจะทำได้สื่อสารได้กว้างขวางอย่างนี้มันถึงจะทำให้ไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันปฏิบัติได้เพราะไม่งั้นมันก็เป็นไอเดียอะไรที่เป็นแค่ไอเดียหรือเป็นแค่ความคิดเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าคุณก็คิดเอาเองแล้วกันมันก็คุณก็อยู่กับคุณแต่มันไม่สามารถที่จะไปคล้ายๆกับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนอื่นเพื่อมันไม่เกิดความชอบธรรมอะไรๆเดี๋ยวนี้มันต้องความชอบธรรมกันนะนะครับเราก็เห็นแล้วปัญหาถ้าเผื่อไม่ชอบธรรมนะคุณทำยังไงไปก็ทำไปเถอะแต่ไม่มีใครกล้าด้วยนะครับเนี่ยเพราะโลกเรามันเป็นโลกที่ว่าข้อมูลข่าวสารมันเคลื่อนเร็วอ่ะถ้าเราพูดอะไรสเปสปะคนก็ฟังได้แต่เขาก็ไม่เอาด้วยมันก็แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคล้ายๆกับว่าใช้คล้ายๆปฏิบัติการให้เป็นจริงแล้วก็สามารถแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสื่อแล้วก็พยายามจะทำให้คนเห็นว่าสิ่งนี้ปฏิบัติได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่ามันคงจะทำทั่วไปไม่ได้มันก็อาจจะว่าเราทำได้เนี่ยเพราะเงื่อนไขอะไรทำไมถึงทำได้นี่ต้องให้เกิดความเข้าใจในสังคมมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยเรียกว่ามันเป็นถ้าคือเวทีการต่อสู้เนี่ยทางความคิดเนี่ยมันสำคัญแล้วในดังนั้นเวทีข่าวสารเนี่ยสื่อเนี่ยมันถึงเป็นพื้นที่หรือเวทีสำคัญเลยในการที่จะผลักดันความคิดต่างๆในสังคมปัจจุบันเนี่ย